นะครับเอาละฮะไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างนะครับเป็นถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่ากว่า10ปีที่ประเทศไทยนั้นถูกสหรัฐอเมริกาถูกจับตาว่าประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างมากทำให้ประเทศไทยก่อนหน้านี้ถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศที่มีปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในระดับรุนแรงหรือว่าอยู่ในระดับ PWL นะครับแต่ว่าล่าสุดเองไทยเนี่ยนะครับได้รับการทบทวนสถานะจัดอันดับให้ดีขึ้นอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตาหรือว่า WL ครับนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่าผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTR ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษหรือว่า PWL นะครับเป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือว่า WL เมื่อเวลาประมาณ 22:00 นของวันที่15ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งในรายงานของสหรัฐนะครับเขาระบุว่าไทยเนี่ยมีการพัฒนาการด้านการคุ้มครองและก็ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจนทำให้เกิดการปราบปรามปัญหาในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดได้อย่างจริงจังแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับประกอบกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและก็เครื่องหมายการค้ารวมไปถึงการลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกการยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าควบคู่กับการดำเนินการอย่างโปร่งใสก็ช่วยให้ไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้นนะคะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศแน่นอนรวมไปถึงการค้าการลงทุนและก็การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยนะคะสำหรับบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ PWL หรือว่า PWL ก็คือ Priority Watch List ก็เราอยู่ในบัญชีนี้มานานแล้วนะคะล่าสุดนี้เราก็โดนปรับให้อยู่ในแค่ Watch List เฉยๆก็คือจับตามองแต่ไม่ต้องมีคำว่าพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่การอัปเดตรายชื่อประเทศว่าคุณจะหลุดจากบัญชีนี้อัปเดตขึ้นไปเป็นบัญชีไหนเขาจะทำกันเดือนเมษายนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยประเทศเราพิเศษทำในเดือนธันวาคมคือก่อนวงรอบที่จะถึงคือเมษายนปีหน้าใช่ตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนะครับทำให้นักลงทุนต่างๆหรือว่าคู่ค้าต่างๆรู้สึกว่ามีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาทำการค้าขายทำธุรกิจกับประเทศไทยมากขึ้นนะครับ